สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการภาษาน่ารู้นะครับในตอนที่ชื่อว่ามาอ่านกันเถอะโดยในวันนี้นะครับจะเป็นการอ่านในรูปแบบต่างๆซึ่งการอ่านนั้นถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วยสำหรับในตอนนี้นะครับจะเป็นการอ่านโฆษณาประกาศต่างๆฉลากยาและก็บทอ่านสั้นๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาเราไปฟังอาจารย์อัญชลีชยานุวัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรของเราอธิบายถึงหลักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพกันก่อนเชิญอาจารย์เลยครับขอบคุณค่ะมีหลายท่านอยากอ่านภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างหลักทั่วๆไปก็คือ1จะต้องอ่านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องอ่านเป็นประจำทุกวันค่ะเช่นการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นต้น 2. การอ่านก็ต้องมีวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะต้องอ่านนะคะเช่นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเรียกว่า skimming เป็นการอ่านที่ใช้เวลาน้อยมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราค้นหาก็คือใจความหลักเท่านั้นเรียกว่า main idea การอ่านแบบนี้นะคะใช้มากในการอ่านหนังสือพิมพ์หรือการไปหาหนังสือเพื่อมาทำรายงานจากห้องสมุดเป็นต้นค่ะส่วนการอ่านอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการอ่านเพื่อค้นหารายละเอียดเรียกว่า scanning การอ่านแบบนี้ใช้เวลามากค่ะเพราะเราจะต้องอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์แล้วก็ค้นหารายละเอียดให้ได้ทุกประเด็นเลยนะคะรายละเอียดนี้เรียกว่า supporting details ในการอ่านโดยทั่วไปนะคะเราก็ใช้การอ่านทั้งสองแบบเนี่ยค่ะคู่กันนะคะทีนี้ขอให้เรามาดูตัวอย่างของการใช้ทักษะการอ่านทั้งสองแบบนี้นะคะในเรื่องต่อไปนี้ค่ะเชิญชมเลยค่ะ Susan was homesick. She thought of her parents and wished to be with them. She missed all the family activities, places and people she had known at home.จะเห็นว่าใจความหลักของเรื่องนี้นะคะคือ Susan was homesick ปกติเวลาที่เราอ่านครั้งแรกเนี่ยนะคะเราจะอ่านได้อย่างรวดเร็วและเราก็จะสามารถหาใจความหลักได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการจะรู้ว่า Susan นั้นคิดถึงบ้านเพราะคิดถึงอะไรบ้างเราก็จะต้องใช้วิธีการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์นะคะเพื่อหารายละเอียดให้เจอคำตอบก็คือ Susan คิดถึงบ้านก็เพราะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงสถานที่ต่างๆคิดถึงกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันและคิดถึงคนที่รู้จักที่บ้านค่ะรายละเอียดเหล่านี้เรียกว่า supporting details นั่นเองคราวนี้นะครับท่านผู้ชมคงทราบหลักคร่าวๆในการจับใจความสำคัญในการอ่านไปแล้วนะครับและวันนี้เรามีเรื่องราวของน้ำผึ้งและแอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านมาเสนอไปชมกันเลยครับอ่านอะไรอยู่จ๊ะแอน Oh hi น้ำผึ้ง This exhibition is very interesting To see this exhibition. Do you know where the Holiday Inn Crown Plaza is? Yes, I do. I'll take you there. That would be great. Thank you so much, Nam Phung. แอนกับน้ำผึ้งนะครับอ่านประกาศในหนังสือพิมพ์แล้วก็เลยเกิดความสนใจที่จะไปชมนิทรรศการภาพสีน้ำมันน้ำผึ้งก็เลยอาสาที่จะพาแอนไปชมนิทรรศการครั้งนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าการอ่านประกาศนั้นมีวิธีการอ่านอย่างไรเราไปฟังคำอธิบายจากอาจารย์อัญชลีพร้อมๆกันเลยนะครับโดยปกติประกาศจะมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อความข่าวคราวและความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะประกาศจะมีส่วนประกอบดังนี้คือ 1. ชื่อหน่วยงานมักอยู่ส่วนบนและใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ 2. หัวเรื่องที่จะประกาศซึ่งใช้อักษรตัวใหญ่เช่นกัน3.
รายละเอียดของข้อความที่ต้องการประกาศเราลองมาดูคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะ An art exhibition คืองานแสดงทางศิลปะมีชื่อว่า sunrise Entitled มีความหมายเหมือนกับคำว่า called หรือ named ใช้ในการบอกชื่อภาพยนตร์นะคะชื่อหนังสือหรือภาพวาดก็ได้ค่ะ His book is entitled Tales from Isanหนังสือของเขามีชื่อว่า Tales from Isan ในประกาศนี้นะคะ will be held held มาจาก hold ซึ่งเป็น verb ในรูป passive voice ใช้ในความหมายว่านิทรรศการถูกจัดขึ้นส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ตามมานะคะก็คือสถานที่ที่จัดในที่นี้ก็คือ Holiday Inn Crown Plaza และจัดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งก็คือตั้งแต่ tomorrow คือตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะถึงวันที่30ตุลาคมส่วน verb consist of นั้นใช้ในความหมายว่าประกอบด้วยนะคะซึ่งมี pattern ว่า subject บวก consist of บวก object It will consist of 50 oil on canvas pieces This book consists of 75 pagesOur group consists of 5 boys and 5 girls. จากตัวอย่างประกาศนะคะมีการใช้ reflecting nature ขยาย oil on canvas pieces ซึ่งหมายถึงภาพสีน้ำมันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติส่วนคำว่า admission หมายถึงการเข้าชมงาน admission will be free คือการเข้าชมงานฟรีค่ะแล้วเราก็จะพบคำว่า proceeds นะคะใช้ในความหมายของรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมหรืองานนั้นๆถ้าเป็นรายการเพื่อการกุศลจะเห็น proceeds ใช้ในประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะ Proceeds will be given to Bucket Home for Crippled Children รายได้จากงานนี้นะคะจะมอบให้กับคนพิการที่บ้านปากเกร็ดค่ะในภาษาอังกฤษคำว่าคนพิการนอกจากคำว่า the crippled แล้วยังมีคำอื่นๆอีกเช่น the handicapped the disabled ครับและนั่นก็คือวิธีการอ่านประกาศนะครับแต่ว่าตอนนี้เราตามแอนกับน้ำผึ้งนะครับ
แอนกับน้ำผึ้งนะครับไปชมนิทรรศการจนหิวก็เลยไปทานส้มตำกันต่อโดยทั้งคู่นั้นได้ความคิดการรับประทานอาหารมาจากโฆษณาหน้าร้านแต่ส่วนวิธีการอ่านโฆษณานั้นคงต้องให้อาจารย์อัญชลีช่วยอธิบายให้ฟังแล้วล่ะครับตอนนี้เรามาดูการอ่านโฆษณากันบ้างนะคะโฆษณานั้นแตกต่างจากบทความข่าวหรือข้อเขียนอื่นๆนะคะเพราะผู้เขียนใช้เทคนิคต่างๆเช่นภาพหรือคำคมเพื่อดึงดูดใจผู้อ่านค่ะดังเช่นในโฆษณาภัตตาคารนี้นะคะเป็นการโฆษณาภัตตาคารริมสระน้ำดูประโยคตัวอย่างเลยค่ะ How to put fire into your evening คำว่า fire ก็คือไฟนั่นเองค่ะแต่ในที่นี้หมายความว่าเป็นการแต่งแต้มสีสันยามค่ำคืนของคุณให้มีชีวิตชีวานะคะและก็ยังมีข้อความเด่นอีกข้อความหนึ่งนะคะที่ดึงดูดใจผู้อ่านในเรื่องของราคาที่ไม่แพงค่ะ Stay cool when you pick up the check คุณจะยังสบายใจได้แม้เมื่อจ่ายเงิน Book a table under the starsขอเชิญจองโต๊ะใต้แสงดาวนะคะฟังดูโรแมนติกดีไหมคะเราจะเห็นได้ว่าภาษาที่ใช้ในการโฆษณานั้นเป็นการเล่นคำมุ่งที่จะดึงดูดใจผู้อ่านให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะไปเคร่งครัดกับความหมายของคำศัพท์มากเกินไปนักต่อไปขอเชิญชมละครเลยค่ะแอนรับประทานมากไปหน่อยนะครับก็เลยปวดท้องเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบหายาทานกันใหญ่เลยแต่ก่อนจะรับประทานยานะครับควรอ่านฉลากยาทุกครั้งเพื่อความเข้าใจในความหมายของข้อบ่งใช้ยาอย่างถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็คงต้องไปพบวิธีการอ่านฉลากยาจากอาจารย์อัญชลีแล้วครับโดยทั่วไปฉลากยาจะมีคำแนะนำหรือ instructions ซึ่งเป็นคำแนะนำในการใช้ยาจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้นะคะ1. Direction คือวิธีการใช้ยาข้อบ่งใช้ยาบนฉลากยาทั้งยาภายนอกและภายในซึ่งจะบอกถึงผู้ใช้ยาขนาดของยาและจำนวนครั้งที่ใช้นะคะจากตัวอย่างจะพบคำว่า dosage คือปริมาณของยาที่กำหนดให้ใช้เช่นในที่นี้ผู้ใหญ่2ช้อนโต๊ะเด็กใช้เพียง1ช้อนชาโดยทานทุกๆ 6-8 ชั่วโมงค่ะข้อสังเกตต่อไป 2. Indication คือสรรพคุณของยาซึ่งจะบอกว่ายานี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคอะไรเช่นรักษาอาการท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ 3. Instructions คือข้อปฏิบัติที่แนะนำให้ผู้ใช้ยาปฏิบัติตามเกี่ยวกับการเก็บรักษายา 4. MFD ย่อมาจาก manufactured หมายถึงวันเดือนปีที่ผลิตและ EXP ย่อมาจาก expired คือวันเดือนปีที่ยานั้นจะหมดอายุค่ะส่วนสำนวนและคำสั่งที่พบในฉลากยายังมีอีกมากนะคะที่สำคัญเช่น Keep out of the reach of children เก็บยาไว้ให้พ้นมือเด็กค่ะ External use only เป็นยาสำหรับใช้ภายนอกเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะก่อนใช้ยาทุกชนิดจะต้องอ่านฉลากยาให้รอบคอบและจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษมากมายเลยนะครับทั้งการอ่านโฆษณาบทอ่านสั้นประกาศต่างๆและก็ฉลากยาแต่แหมน่าเสียดายนะครับเวลาของรายการภาษาน่ารู้หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรอยู่จ๊ะโอ้ค่ะน้ำพึ่ง This exhibition is very interesting. I'd like to see this exhibition. Do you know where the Holiday Inn Crown Plaza is? Yes, I do. I'll take you there. That would be great. Thank you so much, น้ำพึ่ง